จบแพทย์จากมชก็มาเป็นหมอตอนวัวตอนควายใช่เบื่อจะตายอยู่แล้วมันไม่ใช่แนวไม่ใช่แนวของชายอยากเก่งเหมือนเจ๊มดดำลวงลับตับแตกดาราหญิงชายอยากไปออกจันพันดาวอ่ะถ้าได้เงินล้านจะเอาไปโมดิฟายลุคให้ถูกแนวของชายอยากประกวดมิทิฟานี่อ่ะแต่ไม่มีตังค์ผ่าตัดช่วยโหวตให้ชายด้วยนะคะอุ้ยนะครับไม่ใช่แนวของชายไม่ใช่แนวของชายมันไม่ใช่แนวของชายฉันเคืองอีสามตัวนี่ยังไงเนี่ยฮะไม่เก็บมาจากหายไหนบอกมาอีนี่มันนอนพับหนังสือพิมพ์อยู่ล้างทรายหมดเลยเวลาพวกมันเต้นเนี่ยมันมีสเต็ปบ้างไหมหรือมันกำลังหาเหรียญอยู่เหรียญหายหายแย่กันอยู่อารมณ์เสียมากเลยไปเลยนะหล่อนจะไปไหนก็ไปเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะขอเชิญลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้นานตลาดสดสนามป้าว่ามาน่ารักจริงพี่เต้นขนาดนี้เมียลูกพี่ไม่เคืองเหรอเนี่ยเป็นศิลปินเนี่ยมันต้องตีบทให้แตกนี่จะเล่นละครหรือจะร้องเพลงจะต้องทำให้มันคนเชื่อถ้าคนไม่เชื่อเราไม่ใช่ศิลปินที่แท้จริงแต่เราไม่มั่นใจงั้นเราจะส่งคุณยิ่งยงไปในที่ที่หนึ่งซึ่งที่นั่นเนี่ยหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายชายเราจะไปสแกนกันอีกรอบหญิงได้ยินว่าที่อ่างทองเขามีอยู่ที่หนึ่งเชิญคุณยิ่งยงไปสแกนแล้วก็นำเรื่องกลับมาให้เราได้ครับนะงั้นไปเลยค่ะไม่ใช่แนวของชายไม่ใช่แนวของชายมันไม่ใช่แนวของชายเรื่องหญิงเป็นชายชายเป็นหญิงเนี่ยขอบอกว่ามันกำลังฮอตค่ะฮอตไปถึงอ่างทองนู้นเลยนะคะฮอตไม่ฮอตคิดดูสิชาวอ่างทองเนี่ยเขารุมดูข่าวผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงกันทั้งเมืองค่ะข่าวจริงหญิงแท้เมืองอ่างทองจากวิวาชื่นมื่นค่ะเฮ้ยใช่แล้วใช่แหละคนที่กำลังตามหาอยู่เนี่ยคนที่ดังมากดังทั้งประเทศเลยมาถึงที่แล้วล่ะค่ะคุณพี่ข่าวนี้เนี่ยเขาฮือฮากันมาทั้งปีหญิงรักหญิงที่แต่งงานกันคู่นี้ก็คือพี่อ้อยกับพี่เอ็มค่ะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวอลือชื่อคือสองคนเป็นอะไรกันเป็นแฟนกันค่ะหมายถึงว่าเป็นบัดดี้กันหรือว่าอยู่กันแบบเป็นสามีภรรยาเลยนะสามีภรรยาเลยเหรออยู่กันมา8ปีแล้วอยู่8ปีแล้วเหรอมีการแต่งงานด้วยผูกข้อไม้ข้อมือกันอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบแบบว่าเราดูแลเขาดีอะไรประมาณนี้เรื่องงานแต่งที่ว่าดังแล้วยังไม่เท่ากับร้านที่มีชื่อว่าเอ็มท้าชิมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกบุฟเฟ่ที่ให้กินเท่าไหร่ก็ได้ในราคาสุดประหยัดแค่29บาทเท่านั้นโอ้โหมันเหมาะเจาะกับเศรษฐกิจยุคนี้จริงๆพี่อ้อยครับคะไปคิดไอเดียมาจากไหนแล้วใครเป็นคนแนะนำให้ใช้ราคา29บาทคิดเองอะคือแบบ29บาทเนี่ยเราก็อิ่มได้หนูอยากให้คนแถวนี้ได้ทานอะไรที่ถูกครับแล้วก็เหมือนกับประหยัดไปในตัวค่ะเศรษฐกิจสมัยนี้คนคนหนึ่งเนี่ยกินกี่ชามสูงสุดเลย80ชามนี่เขากินแล้วเขากระแทกเข้าไปยังไงเขาบอกว่าพี่ครับนี่ผมแค่มาลองชิมนะโอ้เอาสิกินกันให้คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มถึงแม้ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่นะคะแต่พี่อ้อยก็ไม่ได้สักแต่ว่าทำค่ะแกทุ่มเททุกอย่างแบบจัดเต็มเริ่มจากน้ำซุปที่ใช้น้ำต้มกระดูกเพิ่มความหอมหวานในแบบฉบับของพี่อ้อยนั่นก็คือน้ำตาลอ้อยค่ะทำไมต้องใช้น้ำตาลอ้อยหรือว่า มันชื่อเราไม่ใช่ค่ะมันมีเสน่ห์กินแล้วมันจะแบบหวานไม่หวานโดนมีเสน่ห์ไม่น่าแหละน้องเอ็มถึงหลง อะไรว่ามันมีเสน่ห์นี่ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นเนี่ยต้องใส่น้ำตาลกรวดเพิ่มเข้าไปด้วยค่ะตามด้วยซอสปรุงรสน้ำกระเทียมดองให้กลมกล่อมส่วนเรื่องความเข้มข้นของน้ำซุปพี่อ้อยก็ไม่แพ้ใครอันนี้เต้าเจี้ยวใส่เต้าเจี้ยวเพื่ออะไรใส่เต้าเจี้ยวเพื่อให้มันออกเค็มมาออกแบบเค็มโดยที่ไม่ต้องแบบให้สีโดยที่เราไม่ต้องไปใช้น้ำปลาไม่ใช่เกลือใช่ไหมฮะใส่เกลือนิดหน่อยเต้าหู้ยี่พี่ต้องบดก่อนจะทำให้น้ำก๋วยเตี๋ยวข้นเครื่องเทศเครื่องอะไร
ต้องบอกนะคะว่านอกจากเรื่องเครื่องเทศที่ช่วยเพิ่มความหอมของน้ำซุปแล้วพี่อ้อยก็ใส่ทั้งรากผักชีกระเทียมใบเตยลงไปด้วยค่ะและทีเด็ดที่ทำให้หอมอร่อยไม่เหมือนใครก็คือผงสีเหลืองๆในโถนี้แหละค่ะอันนี้ก็คือสูตรเด็ดของอันนี้ชิ้นอันนี้คืออะไรผงมิ้นผงกะหรี่มันทำให้หอมทำให้แบบให้มีสีสันที่แบบว่าสวยงามด้วยมันชุ่มขึ้นมาเลยพี่อ้อยบอกว่าผงกะหรี่เนี่ยไม่ต้องใส่เยอะแค่ช้อนเดียวก็จะทำให้น้ำซุปหอมหวนชวนกินแล้วล่ะค่ะปิดท้ายความอร่อยด้วยน้ำกะทิที่เวลาเทกะทิเนี่ยจะต้องค่อยๆเอาทับพีคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กะทิเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนค่ะเวลาหนูใส่กะทิพี่ก็คนอย่างนี้กะทิจะได้ไม่จับก้อนต้มจนเดือดก็จะได้น้ำซุปรสเข้มข้นสูตรเด็ดจากรุ่นคุณแม่ของพี่อ้อยแล้วล่ะค่ะที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านของพี่อ้อยนั้นจะไม่ทิ้งน้ำซุปค่ะแต่จะเก็บเอาไว้ทำหัวเชื้อในครั้งต่อไปว่าถ้าเหลือเกือบจะหมดหม้ออย่างเงี้ยก็ปล่อยให้น้ำใช่ค่ะมันออกมาเยอะ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 แล้วในที่สุดเราก็เอาเปลือกพวกนี้ออกเศษพวกนี้ออกแล้วก็เก็บน้ำเอาไว้ใช่พอเช้ามาเราก็เอาน้ำเติมเลยเพราะว่าตอนที่เราเก็บเนี่ยเราจะต้องปิดฝาเปิดน้ำให้เดือดแล้วก็ห้ามเปิดฝาห้ามเปิดฝาน้ำซุปเนี่ยยิ่งเคี่ยวนานๆยิ่งอร่อยนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกของพี่อ้อยจะทำเป็นชามเล็กๆแต่ครบเครื่องค่ะมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็เนื้อหมูราดด้วยน้ำซุปพอคลุกคลิกดูสิคะพี่ยิ่งยงเนี่ยกินไปหลายชามเชียวแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะร้านพี่อ้อยเนี่ยยังมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสจัดจ้านให้หม่ำกันอีกด้วยขอบอกว่าเห็นชามเล็กๆเนี่ยแต่รสชาติไม่เล็กเลยต้มยำนี่มีเครื่องปรุงอะไรบ้างพี่อ้อยครับอันดับแรกเลยอันดับแรกมีกุ้งแห้งมีถั่วมีน้ำตาลกุ้งแห้งเยอะไหมพี่นั่นแหละพอประมาณประมาณนี้นะอันนี้ช้อนนึงนะถั่วช้อนหนึ่งน้ำตาลประมาณช้อนครึ่งช้อนครึ่งเลยเพราะว่าต้มยำต้องออกหวานหน่อยอีกนิดอีกนิดนึงนะแล้วก็พริกป่นใส่เยอะไหมครับตักครึ่งช้อนขอบอกว่าเขาปรุงน้ำต้มยำกันทีละ4ชามค่ะถึงจะเป็นบุฟเฟ่ราคา29บาทพี่อ้อยก็ทำรสจัดจ้านถึงใจไม่แพ้ที่ไหนค่ะหรือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็มีค่ะที่สำคัญกินได้ไม่อั้นมีระยะเวลาไหมว่าต้องกินเวลา1นาที10นาที20นาทีไม่มีฟรีเลยค่ะนั่งยาวที่สุดและกินเยอะที่สุดกี่ชาม5คนก็ประมาณ400ถ้วยก็ตั้งแต่10โมงยันบ่ายโมงครึ่งมากินแข่งกันโดยเฉพาะถึงขนาดแบบเอาเป็นเอาตายไหมก็ถึงก็อาเจียนพี่อ้อยบอกว่าที่เห็นกินเกิน 200-300 ชามนั้นเป็นเรื่องปกติค่ะพี่อ้อยค่ะแล้วอย่างนี้จะเอากำไรจากไหนคะทำกินกำไรวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องบอกใครวันหนึ่งเท่าไหร่ก็เหลือประมาณ 3-4,000 บาทแต่รายจ่ายมันก็เยอะนะรายจ่ายก็เยอะสิลูกน้องเท่าไหร่กี่คนอ่ะลูกน้องไม่มีอ่ะช่วยกันลูกหลานช่วยกันเอาเหรอถึงแม้ว่าไม่ต้องจ้างคนงานแต่ลูกๆและหลานทุกคนที่มาช่วยเนี่ยก็ใช้เงินจากการขายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นธรรมดาของร้านบุฟเฟ่นะคะที่จะต้องมีการปรับหากกินไม่หมดพี่อ้อยขอปรับชามละ100บาทค่ะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็เห็นกินกันหมดไม่เหลือเลยนะคะอย่างเงี้ย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 ก็โดนรู้ว่ากินที่แบบกินเยอะมากกินเยอะตัดมาให้หมดร้านนี้เขาเป็นขวัญใจวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเรียกว่ากำเงินมา29บาทได้นั่งกันทั้งวันค่ะคุ้มเกินคุ้มจริงๆอย่างตอนนี้เนี่ยเข้ามากัน2คนนะคะกินเบาๆไปแค่25ชามเท่านั้นเองโอ้โหส่วนหนุ่มๆโต๊ะนี้ก็เหมือนกันค่ะมากินบ่อยปะเพิ่งว่างงานครับเพิ่งว่างงานตังค์เท่าไหร่ก็ค่าหัว116บาทค่าน้ำด้วยก็เป็น156บาททั้งหมด156บาท50ชามคุ้มนะคุ้มนะอายไหมฮะใครคนกินกินอะไรกันาดิกูเจงกูเจงมาหมดเลยนะวันนี้พี่อ้อยจ๋าพี่อ้อยพี่เอ็มสวัสดีครับพี่อ้อยพี่เอ็มลูกหลานไงลูกหลานนี่คือทีมงานที่ร้านบุฟเฟ่ทุกคนเข้าใจเลยนะหัวอกของคนตั้งใจทำงานพอเจอคนกินทิ้งกินขว้างเทน้ำทิ้งเทอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเสียใจเนาะเป็นบ่อยไหมพี่อ้อยจ๋าทุกวันทุกวันกลัวจะโดนปรับแล้วจะโดนปรับใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนพอแบบมากินปุ๊บแข่งถ้วยกันแล้วพอเราพูดว่าทานน้ำไม่หมดนะคะอร่อยตรงน้ำนี่แหละก็เหมือนแบบเขาจะเททิ้งไงเขาจะทานแต่เส้นกับหมูลูกชิ้นอย่างเงี้ยก็ทำใส่ซะเลยเทให้เห็นต่อหน้านั่นแหละแล้วที่จริงๆก็คือผมยังพูดกับคุณอ้อยกับคุณเอ็มมาว่าคุณสองคนเนี่ยได้บุญนะคนที่ไม่มีตังเลยเนี่ยมากิน
บบ29 บาทแล้วกินจนอิ่มอ่ะแล้วของดีด้วยใช่อร่อยด้วยอร่อยมากพี่อ้อยเนี่ยเป็นคนที่ช่างคิดแล้วยังขยันด้วยนะคะทำทุกอย่างเพื่อสร้างรายได้ช่วงหน้ามาดูกันค่ะว่าทั้งหยาดเหงื่อและน้ำตาของทั้งคู่นั้นรับรองว่าชื่นมื่นมีซึ้งแน่นอนค่ะครับพูดไปพูดไป